เอาแนะนำตัวทางบ้านนะครับคลาสสิกอายุเงินเจอคู่คลาสสิกวันนี้เจอเป็นคู่ที่ไหนคู่ที่คู่ที่สองครับคู่ที่สองเราเจอใครเจอกับเพชรลูกครับเคยชกกันยังยังยังไม่เห็นเมื่อเช้าเห็นเนื้อตัวก็ยังเห็นแล้วครับเป็นไงรูปร่างน่าจะสูสีมั้งสูสีครับเขาลอยกว่าหน่อยไหมนิดนึงนิดนึงเราวันนี้พิกัดเท่าไหร่115ครับเป็นไงเหยียบกระชั่งครั้งแรก115.9 ลดไป0.9ครับฉลุยสามไฟที่ผ่านมาเราชกร้อยเท่าไหร่มาคะ115รวดเลยแม่รวดเลยแล้วผลงานเป็นไงบ้างก็เสมอไป1ชนะ2ชนะ2ก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับก็115นี่ต้องพูดถึงว่ามันยังชกได้อีกนานหรือว่าต้องคุมมาเยอะมั้ยก็ได้อีกนานครับได้อีกนานนะปล่อยเลยอ๋อปล่อยแล้วคือไม่เต็มเท่าไหร่115นะ114ครับอ๋อรอซ้อมอยู่ที่ลูกแบกครับกี่วันรอบนี้เป็นเดือนเป็นเดือนกูปั้มกูพร้อมไม่ต้องพูดถึงนะเยอะครับเพียบนะครับเบ็ดเสร็จนี่ก็คือร่างกายเป็นไงบ้างวันนี้เรียบร้อยดีกว่าทุกไฟมั้ยดีกว่านี่รูปร่างเนื้อตัวน่าจะดีนะเทรนเนอร์พอดีปั๊บเออเอาละเราสูงเท่าไหร่ครับ165น้ำหนักปล่อยๆของเรา57ครับปีนี้อายุ23ครับเรามวยประเภททีวีก็ได้เข่าก็ได้คือได้หมดแล้วแต่เข้ามาเป็นรุ่งมีแล้วนะผมเข่าครับเข่าถ้ากันเข่าได้ขึ้นได้แก้ได้ก็น่าจะเฮนะครับลูกหลานจังหวัดชัยภูมิครับฝากคนที่บ้านหน่อยฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับเต็มที่ฮะรอครับไปนี่ครับโอเคขอบ้านน้องชายขอโชคดีครับแทนวอลเปเปอร์บ้านหน่อยผมเป็ดรุ่งที่ตัวนอนครับรอบนี้ชอบอยู่ไหนเนี่ยชอบอยู่เกาะสมุยครับเกาะสมุยค่ายอะไรค่ายกวนจิตมวยไทยยิมโอ้โหครูป้าครูซ้อมไม่ต้องถามแล้วดิมีฝรั่งไหมมีนะวันนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมมา16-17วัน17วันแล้ววันนี้พี่กัดเท่าไหร่115เจอใครวันนี้เจอการ์ติกครับเป็นไงเคยปะทะกันยังยังครับ115นี่โอเคไหมเหยียบตาช่างครั้งแรกเกิน18ฉลุยแล้วตอนนี้นะโอ้เราเป็นมวยประเภทมวยเข่ามวยเข่ามีลูกเตะขามีลูกอะไรไหมมีลูกอะไรพิเศษไหมรอบนี้กูต้องสู้มีอะไรน่ากลัวบ้างอ่ะก็มีเข่าเข่ามันยันเช้านะใครขึ้นคอได้เข่ายาวแน่นอนเอาเราสูงเท่าไหร่170ครับน้ำหนักปล่อยๆ55ครับปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ย28ผลงานหลังๆเป็นไงบ้างสองไฟบอกทางบ้านหน่อยเป็นไงผลงานเพชรจ่ายเสียงนี่ก็เสมอครับพัฒนาชัยวงระชาวันนั้นร้อยเท่าไหร่ล่าสุด116ครับก่อนนั้นครั้งนึง116วันนี้โหลดลงมาหน่อยต้องคุมมั้ยเนี่ยไม่ครับสบายๆนะลูกหลานจังหวัดจังหวัดนครที่ธรรมราชแต่คนที่ธรรมราชเอาบ่คนนครที่รัฐเลยทุกคนอยู่ใจผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณครับผมมาสวัสดีครับ